พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.1 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรมมาดูชาดกกันนะครับชาดกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่เกิดมาในชาติก่อนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้ในการสั่งสอนพระภิกษุและชาวพุทธเพื่อเป็นข้อคิดในการปฏิบัติตนชาดกมีจำนวนประมาณ500เรื่องในชั้นนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเรื่องวันนุปถาชาดกและสุวรรณสามชาดกเมื่อพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับวันนุปถาชาดกพ่อค้าผู้พยายามนานมาแล้วมีพ่อค้าคนหนึ่งเป็นหัวหน้ากองเกวียนได้บรรทุกสินค้าและอาหารด้วยเกวียน500เล่มไปค้าขายต่างเมืองระหว่างทางต้องผ่านทะเลทรายซึ่งตอนกลางวันอากาศจะร้อนมากพ่อค้าและกองเกวียนจึงต้องหยุดพักตั้งค่ายในเวลากลางวันเดินทางได้เฉพาะช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นกองเกวียนเดินทางไปหลายวันจนเหลือการเดินทางเพียง1วันพ่อค้าในกองเกวียนและบริวารทุกคนจึงพากันใช้เสบียงอาหารและใช้น้ำจนหมดเพราะคิดว่าพรุ่งนี้จะถึงจุดหมายแล้วเมื่อตกค่ำก็พากันออกเดินทางโดยคนนำทางนั่งอยู่บนเกวียนเล่มแรกเพื่อคอยบอกทางแต่เนื่องจากคนนำทางอดหลับอดนอนมาหลายวันจึงเผลอหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าจึงรู้ว่าโคที่เทียมเกวียนอยู่พาเกวียนย้อนกลับมาทางเดิมตรงจุดที่ตั้งค่ายพักเมื่อวานนี้กองเกวียนเดินทางต่อไปไม่ได้เนื่องจากดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วจึงต้องตั้งค่ายพักอีกครั้งเหล่าพ่อค้าและบริวารต่างท้อแท้และสิ้นหวังว่าอาหารก็ไม่มีน้ำจะให้คนและโคดื่มก็ไม่มีจะอยู่รอดและเดินทางต่อไปได้อย่างไรหัวหน้ากองเกวียนเห็นดังนั้นจึงคิดแก้ปัญหาโดยการออกสำรวจหาแหล่งน้ำด้วยความเป็นผู้มีปัญญาเมื่อเห็นต้นหญ้าขึ้นอยู่หนึ่งกองก็คิดว่าน่าจะมีน้ำอยู่ใต้ดินจึงให้คนช่วยกันขุดดินเพื่อหาน้ำเมื่อขุดลงไปได้ลึกแล้วกลับพบพื้นหินอยู่ใต้ดินคนทั้งหลายจึงเลิกขุดเพราะหมดความพยายามหัวหน้ากองเกวียนยังไม่หมดความเพียรได้ลงไปยืนที่พื้นหินแล้วก้มลงเงี่ยหูฟังที่พื้นหินได้ยินเสียงน้ำไหลใต้แผ่นหินจึงขึ้นมาบอกกับคนรับใช้ของตนว่าจงอย่าละความพยายามนำค้อนเหล็กนี้ไปทุบหินให้แตกไม่เช่นนั้นแล้วพวกเราทุกคนต้องเสียชีวิตแน่คนรับใช้นั้นลงไปทุบหินด้วยความเพียรจนก้อนหินแตกเมื่อก้อนหินแตกน้ำก็ไหลพุ่งขึ้นมาเหล่าพ่อค้าและบริวารทั้งหลายจึงมีน้ำสำหรับดื่มหุงต้มอาหารและให้โคดื่มกินเมื่อถึงเวลาค่ำกองเกวียนจึงเดินทางต่อไปถึงจุดหมายและค้าขายได้เงินทองจำนวนมากข้อคิดที่ได้จากชาดกเรื่องนี้คือการกระทำสิ่งใดด้วยความเพียรจะทำให้ประสบความสำเร็จดังเช่นพ่อค้ากองเกวียนและคนรับใช้ที่มีความพยายามในการหาแหล่งน้ำและนำน้ำขึ้นมาใช้จนทุกคนรอดพ้นจากความตายนะครับ